ค่ะก็เกี่ยวกับกรณีนะคะที่ทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะท่านจะเดินทางไปที่สน.ลุมพินีนะคะในช่วงบ่ายวันนี้โดยที่ทางทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ท่านได้ให้สัมภาษณ์ระบุนะคะว่าท่านจะเดินทางไปเพื่อที่จะแจ้งความกลับท่านนายกรัฐมนตรีโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะรวมถึงฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะในเรื่องนี้นะคะทางพรรคเพื่อไทยนะคะก็มองว่าเป็นสิทธิของท่านนะคะในการที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายของท่านแต่พรรคเพื่อไทยนะคะก็สงสัยค่ะว่าการกระทำเช่นนี้ของท่านนั้นนะคะเป็นการเล่นการเมืองใช่หรือไม่นะคะก็คือเป็นความพยายามที่จะแก้เกี้ยวเพื่อที่จะเลี้ยงกระแสข่าวเกี่ยวกับ War 5 For Season นะคะเพื่อที่จะให้ยังอยู่เป็นประเด็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเพื่อที่หวังจะใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือในการเหยียบย่ำทำลายท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปนะคะแล้วก็ยังความคิดของพวกท่านนะคะที่คิดจะดำเนินคดีกลับท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทางฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยยังถือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดค่ะเนื่องจากว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้แจ้งความนะคะในข้อหาหมิ่นประมาทกับทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นท่านเป็นฝ่ายเสียหายจากการที่ทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะท่านได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าจัดรายการทีวีโดยนำคำว่าเอาอยู่และพื้นที่รับน้ำหรือว่าฟลัดเวย์มาใช้ในพูดในลักษณะสองแง่สองงามซึ่งอาจจะทำให้คนฟังนั้นนะคะรู้สึกที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอาจจะได้รับความเสียหายแล้วก็อาจจะทำให้คนฟังนั้นนะคะฟังแล้วอาจจะรู้สึกมีความดูหมิ่นว่าเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้หญิงของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าท่านสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะคะท่านก็ไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดหรือว่าออกมาแสดงความเป็นสุภาพบุรุษโดยการขอโทษท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะคะทั้งยังให้สัมภาษณ์ด้วยว่าจะไปแจ้งความกลับท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะทางพรรคประชาธิปัตย์ท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าขณะนี้มีประชาชนเป็นจำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาทางพรรคเพื่อไทยนะคะว่าประชาชนรู้สึกเบื่อหน่ายกับประเด็นเรื่อง War 5 4 Season แล้วนะคะแล้วก็อยากที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นนะคะ เลิกสร้างประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แล้วนะคะและในขณะเดียวกันประชาชนเหล่านี้ก็สะท้อนความคิดเห็นมายังพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะว่าไม่ต้องการที่จะเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะคะออกมาตอบโต้ต่อความยาวสาวคำยืดในเรื่องของประเด็น War 5 4 Season แล้วเนื่องจากว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงในเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วและประชาชนนะคะยังสะท้อนความคิดเห็นเข้ามาด้วยว่าอยากจะเห็นพรรคประชาธิปัตย์นะคะทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์แล้วก็คอยเสนอแนะในเรื่องของเนื้อหานโยบายที่มีประโยชน์แล้วก็อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศแล้วก็ประชาชนมากกว่าลักษณะเดียวกันนะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าประชาชนนะคะก็ไม่อยากเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะคะต้องเสียเวลากับเรื่องของ War 5 4 Season แล้วนะคะแต่อยากให้ท่านนะคะทุ่มเทเอาเวลานะคะไปทุ่มเทกับเรื่องของการทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะคะซึ่งในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะว่าประเทศไทยจะสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะคะทางนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นนั้นนะคะย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยไปนะคะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังจะเดินทางไปพบกับครอบครัวของนายฮิโรยุกิมูราโมโต
ช่างภาพชาวญี่ปุ่นนะคะจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะซึ่งเสียชีวิตขณะที่เดินทางไปทำข่าวสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองนะคะที่บริเวณสี่แยกคอกวัวนะคะหรือบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่10เมษายนนะคะ2553ด้วยซึ่งจริงๆก็เกิดขึ้นนะคะภายใต้การบริหารสถานการณ์ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะซึ่งเป็นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้นนะคะซึ่งเราก็ไม่ทราบนะคะว่าในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์นะคะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นนะคะได้มีการเดินทางไปเข้าพบครอบครัวนะคะของนายฮิโรยุกิมูราโมโตะนะคะเพื่อแสดงความขอโทษบ้างหรือไม่หรือระหว่างที่ท่านเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นนะคะได้มีชาวญี่ปุ่นได้ตั้งคำถามท่านอภิสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่และหากมีการถามก็ไม่ทราบว่าท่านตอบไปว่าอย่างไรนะคะแต่ในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในครั้งนี้นะคะก็ได้มีกำหนดที่จะเข้าพบครอบครัวของนายฮิโรยุกิมูราโมโตะเพื่อแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมกับจะได้มอบเงินเยียวยาจิตใจนะคะให้กับครอบครัวของนายฮิโรยุกิมูราโมโตะด้วยมือของท่านเองนะคะเนื่องจากประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรในความรู้สึกของชาวญี่ปุ่นนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเยียวยาทางจิตใจนะคะแล้วก็แสดงความรับผิดชอบรวมถึงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลไทยก็เห็นว่าคนไทยและคนญี่ปุ่นนั้นนะคะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมาโดยตลอดค่ะทีนี้กลับมาที่ประเด็นของการที่ทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์จะเดินทางไปที่สถานีตำรวจนะคะและระบุว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีนะคะกลับมาที่พรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็แสดงความกังวลว่ารัฐบาลหรือว่าพรรคเพื่อไทยจะเข้าไปกดดันหรือแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพรรคเพื่อไทยก็ขอยืนยันนะคะว่ารัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยนะคะจะไม่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพราะว่าเราให้เกียรติการทำงานของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะและก็อยากจะฝากถึงท่านสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะคะว่าอย่าคิดว่าคนอื่นนั้นนะคะจะทำตัวเหมือนกับท่านทั้งนี้นะคะพรรคเพื่อไทยนะคะเคารพการทำงานของข้าราชการประจำนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะและมีน้ำใจนักกีฬามากพอสมควรนะคะแล้วก็อยากจะขอให้ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดำเนินการนะคะไปตามเนื้อผ้าและอยากจะเรียนว่ายุคสมัยแห่งการแทรกแซงทางการเมืองโดยใช้ข้าราชการประจำเป็นเครื่องมือในการเล่นงานฝ่ายตรงข้ามนั้นได้สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วินาทีแรกที่พรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วค่ะจริงๆแล้วนะคะเป็นฝ่ายของท่านชวนนท์อินทรกมลสุทธิ์นะคะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ต่างหากนะคะที่ควรจะชี้แจงว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะวันอาทิตย์ที่4มีนาคม2555ที่ผ่านมาการที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานี Blue Sky Channel นะคะโดยพูดในทำนองว่า อยากจะเตือนท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าการเมืองนั้นมีความไม่แน่นอนอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคิดอยู่เสมอว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์นั้นเดี๋ยวก็สลับกันไปมานะคะเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลตรงนี้นะคะอยากจะเรียนถามท่านนะคะว่าท่านหมายความว่าอย่างไรอย่างนี้ใช่การส่งสัญญาณเพื่อที่จะกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเป็นการแสดงอำนาจบาดใหญ่ความใหญ่โตครับบ้านครับเมืองของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะเราขอย้ำจุดยืนในเรื่องนี้นะคะว่าเราเชื่อมั่นในการทำงานของข้าราชการประจำและให้เกียรติในการทำงานของข้าราชการทุกท่านนะคะเนื่องจากเราตระหนักดีว่า
ทุกท่านนะคะเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งท่านก็มีหน้าที่ทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนและไม่ได้ทำงานรับใช้นักการเมืองค่ะ